ทว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 3 เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณประโยชน์และผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์แต่เทคโนโลยีก็มีผลกระทบเช่นกันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้เร็วขึ้นในอดีตการสื่อสารข้อมูลจะใช้จดหมายส่งภาพโดยการพิมพ์แล้วใส่ซองจดหมายส่งมายังผู้รับแต่ปัจจุบันสามารถถ่ายภาพแล้วส่งไปยังปลายทางได้ทันทีนะครับนักเรียนครับปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ทำให้สื่อสารข้อมูลและค้นหาข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าใช้อย่างไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดผลกระทบหลายด้านดังนี้ด้านการเรียนการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆโดยแบ่งเวลาไม่เหมาะสมอาจทำให้ไม่มีเวลาทบทวนบทเรียนหรือศึกษาเนื้อหาอื่นๆนอกจากนี้การค้นหาข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หากไม่พิจารณาให้รอบคอบอาจได้เนื้อหาที่ไม่ถูกต้องด้านสุขภาพการมองหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจทำให้สายตาผิดปกติรวมทั้งการนั่งที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยได้ด้านสังคมการสื่อสารผ่านเครือข่ายซึ่งทำได้ง่ายขึ้นอาจทำให้มีบุคคลที่ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงได้ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่จะมาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมดังนั้นควรพิจารณาข้อมูลที่ได้ว่ามาจากหน่วยงานใดหน่วยงานนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่และลองนำข้อมูลที่สืบค้นได้มาเปรียบเทียบกันนะครับ